เช้าวันที่3แล้วครับตอนนี้ก็เป็นเวลา 6:46 นะตื่นตั้งแต่ 6:00 นิดๆแล้วก็เดี๋ยว 7:00 เนี่ยเราจะมีกินข้าวเช้าเนาะเดี๋ยวผมจะลงไปถ่ายให้ดูแล้วกันว่าอาหารเช้าที่นี่เป็นยังไงนะแล้วก็ที่พักที่นี่นะค่อนข้างดีนะห้องนี้แบบโอ้โหห้องโคตรใหญ่แล้วแบบเตียงโคตรดีเตียงแม่งดีมากแล้วห้องใหญ่แบบมันกางกระเป๋าได้สบายไงพื้นที่กางกระเป๋าเนี่ยได้เวลาก๋วยเตี๋ยวโอ้โหนี่ก็จะเป็นแนวมื้อเช้าที่นี่นะก็มีไข่ดาวเฮ้ยข้าวโพดผัดผักเฮ้ยอันนี้น่ากินว่ะไม่ค่อยเห็นสีเข้มๆอย่างนี้มาหลายวันละโอ้ไอผัดกระหล่ำน้ำปลานั้นน่ากินดูฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกซาลาเปาเฮ้ยข้าวผัดซีอิ๊วอ่ะอ่ะประมาณนี้อ้าวมีขนมปังว่ะมีข้าวต้มอยากใช่ไหมดูเด็กน้อยกินดิมีขนมปังอย่างนี้ด้วยดูเด็กน้อยนี่ก็มื้อเช้าที่ผมเลือกมาก็จะเป็นข้าวผัดซีอิ๊วไข่ดาวแล้วก็ไม่รู้ใช่กระหล่ำน้ำปลาหรือเปล่านะก็ประมาณนี้นะแล้วก็มีขนมปังที่กินได้นิดหน่อยซาลาเปาโต๊ะนี้เป็นไงมั่งมีถั่วไอ้นี่น่ากินแต่มันไม่น่าเป็นผักอันนี้เลย มันผักใส่หมูน่าจะเอาหมูมาใส่ผัดกระดำมั่ง อันนั้นคือข้าวต้มฟักทองอร่อยไหมอร่อยหวานจริงเหรอแล้วก็ผัดเส้นผัดซีอิ๊วไข่ดาวสลับเปล่าโอ้แต่มื้อนี้อาหารเขาค่อนข้างเยอะนะจริงๆก็คล้ายๆเมื่อวานนะคล้ายอยู่นะอารมณ์แบบคล้ายเมื่อวานเลยอะน้ำแล้วก็มีซุปคอมเพล็กซ์เล็กๆน้อยๆก็หลังจากที่เรากินข้าวเช้าเสร็จเนาะเขาก็พาออกมาข้างนอกเลยนะนั่งรถประมาณชั่วโมงกว่าเนาะเขาบอกขับรถไกลๆต้องจอดนะสักกี่ชั่วโมงอะไรเนี่ยแหละต้องจอดจุดพักรถ1จุดตอนนี้ก็เข้าห้องน้ำแล้วก็เดินเล่นเนาะนี่ร้านอย่างนี้คนเยอะมากจุดพักรถตรงนี้ก็เป็นแบบพวกรถทัวร์ทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวไปซื้อขนมนิดหน่อยดีกว่าแล้วขึ้นรถ10หยวนอันนี้10หยวนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดินทางกันต่อนะครับโอ้นั่งรถมาอย่างนานเนาะไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้ก็กินอีกแล้วเดี๋ยวถ้าถ่ายได้จะถ่ายให้ดูนะว่ามื้อกลางวันของเราเป็นอะไรไม่ร้านสวยนะไปเข้าไปดูห้องนั่งกัน11 11อยู่นี่อ๋อเป็นห้องส่วนตัวเลยโอ้โหดูอาหารนี่ดูอาหารโอ้นี่นั่งโต๊ะจีนประมาณนี้เลยน่าจะอร่อยอยู่นะดูจากหน้าตาเนาะโอ้น่ากินบ่ายโมงครึ่งครับตอนนี้เดินทางมาถึงร้านสักร้านหนึ่งแล้วนะก็ร้านนี้เป็นร้านของรัฐบาลเนาะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าก็ไปต่อละนั่งรถต่อมาจากเมื่อกี้นี้ประมาณ3นาทีนะจริงๆ2นาทีก็ถึงละเมื่อกี้เขาให้ไปร้านรัฐบาลเนาะไปซื้อของไปอะไรเงี้ยนั่งฟังซื้อของก็เป็นปกติของทัวร์ถูกๆเนาะเขาก็จะพาเข้าร้านรัฐบาลอันนี้เดี๋ยวเราจะไปล่องเรือใช่มั้ยน่าจะไปล่องเรือเดี๋ยวพาไปดูว่าล่องเรืออะไรไม่รู้เหมือนกันเนาะแดดร้อนมากประมาณ40องศาไอติมอันนี้6หยวนอันนี้5หยวนไอติมชาเขียวเขาบอกถั่วเขียวไอติมถั่วเขียวเป็นไงเป็นเหมือนน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้ใบเตยอ่ะมันมีไส้ดีไหมอร่อยนะอันนี้น่าจะเป็นช็อกโกแลตแล้วก็มีจุ๊บซี่เลยอ๋อไก่เสี้ยใครเอามาอร่อยไหมอร่อยดับร้อนเริ่มมีไส้แล้วถามว่าต้องเป็นถั่วแน่ห้าหยวนก็25 6หยวนก็30อร่อยอร่อยอ่ะพอมีไส้แล้วอร่อยละลายเร็วมากแม่งโคตรร้อนเลยนี่ไปเดี๋ยวขึ้นรถคันนี้ไปโอ้โหมีน้ำตกด้วยไปถึงแล้วลงอากาศแบบว่าร้อน
โอ้โหโคตรร้อนร้อนแต่ไม่มีแดดนะโอ้โคตรร้อนร้อนมากไปล่องเรือระวังลื่นนะก็ฉีดน้ำระวังลื่นเขาดับร้อนดับร้อนนี่นะก็เป็นเรือประมาณนี้ล่องเรืออยู่ในทะเลสาบอะไรสักแห่งหนึ่งนะโคกน้ำใสมากนะที่นี่นะแต่อากาศโคตรร้อนเลยเรือวนอยู่นิดหน่อยนะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะแต่ก็แบบภูเขามันสวยเนาะคล้ายๆเหมือนกระบี่บ้านเราแต่นี่มันเป็นแบบเรียกว่าน้ำคลองไหมมันไม่ใช่น้ำทะเลอ่ะเออก็อันนี้จะถึงละต้องเรือไปแป๊บเดียวทะเลสาบเขาก็ให้มาถ่ายรูปถ่ายอะไรเนาะถึงแล้วไปต่อเดี๋ยวไปดูน้ำตกมั้งความรู้สึกเป็นไงบ้างที่นี่สวยดีสวยธรรมชาติสวยแต่ร้อนนิดหน่อยอารมณ์เหมือนพีบ้านเราเหมือนหมู่เกาะแบบตามทะเลบ้านเราเลยอ่ะมาคือรถคันเดิมออกไปเนาะแล้วก็ไปเจอกันตอนลงอ่ะเขาพาเดินมาดูน้ำตกมีโชว์อะไรเนี่ยควงมีดว่ะอ๋อเขาให้เดินมาดูปลาไอตัวเนี้ยปลาแซลมอนเดอร์ออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเดี๋ยวไปดูของจริงเลยนู่น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 โอ้เห็นไหมมองเห็นไหมวะเห็นป่ะว่ะมันมีขาที่แท้ปลามันมีขาได้ไงวะมองเห็นไหมวะเดี๋ยวใช้มือถือถ่ายดีกว่ากล้องโกโปรถ่ายไม่ค่อยเห็นวะนู่นน่ะเต็มเลยเฮ้ยมีมือด้วยเดี๋ยวใช้เป็นมือถือถ่ายให้ดูดีกว่าอ่ะอันนี้ก็ใช้ iPhone ถ่ายแล้วนะซูมได้นี่เห็นไหมปลาแม่งมีขาด้วยนู่นตรงนู้นก็มีตั้งหลายตัวโอ้โหปลาแม่งน่ากลัวว่ะมีขามีมือโอ้โหตัวโคตรใหญ่เขามีให้อาหารมันไหมวะปะก็กลับนี่เดินออกมาข้างนอกเพิ่งเห็นภูเขาแม่งโคตรใหญ่เลยวะโอ้โหดูดิโคตรใหญ่ร้อนมากวันนี้เขาบอกว่าเกือบ40องศาแต่วิวที่ประเทศจีนแต่ละที่เนาะมันแบบโคตรอลังการเลยเดี๋ยวออกแล้ว
ตอนนี้นะครับเราก็เอากระเป๋ามาเก็บที่พักเนาะก่อนที่เราจะไปกินข้าวที่พักก็คือที่พักเดิมกับวันก่อนตอนนี้ 5:30 เนาะ 1712 ของเราก็คือที่พักเดิมนั่นแหละห้องพักเหมือนเดิมเนาะก็คงไม่ได้รีวิวอะไรมากมายแล้ววันนี้อ่ะจะเปลี่ยนห้องนะก็เดี๋ยวไปเลยไปใส่รองเท้าก่อนไม่รู้จะถอดทำไมไป 5:30 รีบทำเวลามากโคตรเร็วเราเร็วสุดแล้วเราว่าเรา number 1ว่ะแล้วไม่ชอบให้ใครรออืมเป็นคนขี้เกรงใจคนเนาะแล้วแบบทำอะไรเราก็เผื่อเวลาตลอดมากับกรุ๊ปอะเนาะมากันแบบเป็นกรุ๊ปทัวร์เนี่ยเราต้องแบบยิ่งเป็นคนที่ต้องมีเวลามีมารยาทมากนะเพราะว่ามากับคนส่วนใหญ่เราก็ต้องรู้ตัวนะมากับกรุ๊ปทัวร์เราอย่าแบบไปเป็นตัวทวงคนอื่นเรารอคนอื่นได้นะจริงๆเนี่ยพวกเราเนี่ยรอคนอื่นได้หมดเลยเราแบบไม่ได้ว่าอะไรคนอื่นเลยนะคนอื่นจะช้าหรืออะไรยังไงเนี่ยได้หมดเลยเราไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายแต่คือเราไม่อยากให้คนอื่นมารอเราไม่ได้พูดให้ตัวเองดูดีนะถ้าเกิดใครเคยไปกรุ๊ปทัวร์กับผมเนี่ยผมก็ไปมาหลายกรุ๊ปแล้วนะก็จะรู้แหละว่าพวกเราเนี่ยรีบเต็มที่ไปเดี๋ยวพาไปดูนะว่ามื้อเย็นกินอะไรกินข้าวเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมาส่งเราที่โรงแรมนี้เดี๋ยวผมจะไปถ่ายรอบๆแถวนี้หรืออาจจะซื้อขนมซื้ออะไรแถวนี้เนาะเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูว่าเป็นยังไงขึ้นรถก่อนถึงแล้วร้านมื้อเย็นของเราอร่อยมื้อเย็นมาแล้วอ้าวโอ้โหกับข้าวโคตรเยอะเลยว่ะเฮ้ยดีมื้อนี้ดีป่ะดูดีมากโอ้ยน่ากินมีกระเจียวด้วยไก่มื้อนี้แม่งโคตรดีเลยอร่อยมากดูดิมีน้ำจิ้มสุกี้เนี่ยแม่งเลยดีมากมาซื้อนี่เม็ดทานตะวันนะตอนนี้กินข้าวเสร็จเนาะรถก็มาส่งเราบางคนเนี่ยไม่ได้ลงจากรถเพราะว่าเขาจะไปดูโชว์จิ้งจอกจิ้งจอกอะไรวะมีโชว์จิ้งจอกขาวที่ผมบอกไปอ่ะเขาไปดูโชว์จิ้งจอกก็คือเสียเงินเพิ่ม 2,000 แต่ผมไม่เสียนะโปรแกรมนี้ผมไม่เอาผมไม่อยากดูใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงผมก็ไม่รู้นะไปหาดูที่ใน YouTube คงมีแหละเนาะบางคนอาจจะถ่ายไว้นะใน YouTube เขาก็ไปดูกันผมไม่ไปตอนนี้ก็เพิ่งจะ 6:00 กว่าเรากำลังจะเดินไปเดินเล่นจะไปดูห้างที่นี่นะก็ไม่รู้ว่าห้างที่นี่จะเป็นไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะถ้าเกิดผมเดินไปถึงหรือถ้าเจอนะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูผมพยายามถ่ายบ้านเมืองระหว่างที่ผมเดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะเฮ้ยนี่ร้านอะไรวะเฮ้ยมินิมาร์ทวะเฮ้ยมินิมาร์ทอย่างเจ๋งเลยของเยอะดีวะเฮ้ยทำไมยังไม่เจอวะเออถูกหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเนี่ยที่เนี่ยไอ้รถอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะไม่รู้ว่าใช้ยังไงอ๋อน่าจะสแกน QR code แล้วก็ใช้นะแต่ไม่รู้ใช้ยังไงวะอยากลองแต่ก็ไม่น่าจะขับได้หรือเปล่าเพราะว่ากลัวกฎหมายที่นี่แรงไม่รู้ว่าต้องใช้ใบขับขี่หรือใช้อะไรหรือเปล่าโดนมาที่จีนนี่โคตรซวยที่นี่แม่งไม่พอใจหาอะไรแม่งบีบแต่แบบหนักเลยนะเฮ้ยดูดีอยู่นะข้างหน้าดูเหมือนใช่อยู่นะดูเจริญว่ะเดินมาเรื่อยๆตอนนี้ผมบอกไม่ได้นะว่าผมอยู่ที่ไหนให้ดูเป็นบรรยากาศเอาแล้วกันกด Google Map ก็มั่วซั่วอะไรไม่รู้ที่นี่มันใช้ไม่ได้มั้ง Google Map ก็เลยแบบเออไม่รู้ว่าจะต้องบอกว่าอะไรดีแถวนี้ให้ดูเป็นแบบบรรยากาศบ้านเมืองเข้าไปแล้วกันผมก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนี่แหละแล้วก็ปล่อยภาพยาวๆไปให้ดูเป็นแบบบรรยากาศณปัจจุบันว่าแบบเออบ้านเมืองเขาเป็นยังไงเราจะได้แบบเวลามาจะได้แบบมีข้อมูลมาก่อนนะว่าแบบเป็นยังไงเฮ้ยดูเจริญอยู่วะเออวะแต่ตรงนี้ดูดีวะเจริญอยู่นะเฮ้ยไม่เสียเที่ยวอ่ะที่เดินมานี่ไงห้างนะครับนี่ไงน่าจะใช่ป่าวะเฮ้ยมันดูแบบมีความเจริญว่ะตรงนี้ดูมีความเจริญเฮ้ยในซอยนี้เจริญอยู่นะเจริญเลยอ่ะไก่โคตรหอมเลยว่ะถ้าเกิดเราไม่ได้กินข้าวมาไม่ต้องโดนแถวนี้แหละอันนี้เราก็เดี๋ยวผมจะเดินทางนี้ไปก่อนไปดูก่อนว่ามีอะไรแล้วก็เดี๋ยวเดินออกมาไม่รู้ว่าตรงนี้คือห้างหรือเปล่า
แต่บอกก่อนนะว่าอากาศแม่งแบบ40องศากว่าแล้วมั้งดูดิดูเหงื่อดิมันร้อนแบบอบอ้าวร้อนมากเดี๋ยวดูก่อนว่ามีห้างหรือเปล่าถ้ามีห้างเราก็เข้าไปตากแอร์เนาะชิชี่นะนี่ได้น้ำ2หยวน2หยวนก็ประมาณ10บาทไปคุยกับเด็กน้อยมาน้องบอกให้ไม่จ่ายเงินพี่แม่แช่น้ำอยู่อย่างเงี้ยเด็กน้อยน่ารักมากเด็กน้อยจีนเนาะแช่ขยันเนาะทำงานเลยเฮ้ยมีลูกชิ้นเหมือนบ้านเราเลยอันนี้ผัดอะไรวะผัดมาม่าผัดมาม่าก็มีนี่อะไรหรอโอ้ของกินโคตรเยอะเฮ้ยดิหม่าล่าเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยโอ้ตรงนี้มันเป็นแบบเขตเมืองมากๆเลยว่ะมันแบบมันเจริญมากแต่อันนี้คือยังอยู่ในจางเจียเจี้ยนะเออมันก็เจริญเท่าที่มันเจริญแหละไปหาห้างก่อนไม่รู้มีเปล่าMm-hmm. มีเสื้อผ้ามีรองเท้ามีอะไรหลายอย่างเยอะแยะไปหมดเลยนะนี่คือห้างหรือเปล่าวะอ๋อไม่ใช่วะร้านขายโทรศัพท์เออแต่มันเย็นวะอ๋อร้านขายโทรศัพท์拍的又快又清晰，用它日常拍照，不用修图就可以发朋友圈。พนักงานโคตรเยอะเลย超级快充开网，31分钟超满电，刷抖音、玩游戏，精彩不断电。再加上低电量应急模式，关键一段。ไม่รู้ว่าข้างหน้านี่คือห้างหรือเปล่าตอนนี้อยากเข้าห้างไม่ไหวแล้วเหมือนจะห้างจริงว่ะเข้าไปดูกันห้างจีนโอ้รอดตายแล้วเว้ยเย็นไม่มีโชว์อะไรไม่รู้เว้ยโอ้ดูคนดิรีวิวห้องน้ำให้ดูนะอ่ะเท่าที่พอถ่ายได้แล้วกันเนาะห้องน้ำก็ประมาณนี้สำหรับห้างนี้นะนี่ฟึ๊บอย่างนี้เลยห้องน้ำจีนเออดูดิลงมาดูฟู้ดคอร์ทก็เหมือนห้างทั่วไปมีขายทุกสิ่งทุกอย่างชั้นนี้เหมือนชั้นของเด็กว่ะชั้นนี้เหมือนเป็นชั้นร้านอาหารว่ะอ่ะนี่ดูร้านอาหารเขาเฮ้ยภาษาไทยว่ะภาษาไทยข้าวผัดสับปะรดขายอะไรวะเกียร์ไทยต้มยำกุ้งชื่อร้านเกียร์ไทยเหรออะไรวะมีภาษาไทยด้วยอ่ะมีร้านอาหารไทยว่ะไม่น่าเชื่อเมืองเล็กๆนะมันเป็นห้างเก่าเนาะผมเลยบอกว่ามันเป็นเมืองเล็กๆเนาะแต่ตอนนี้มันอาจจะเป็นเมืองใหญ่แล้วก็ได้เนาะเพราะว่าห้างนี้มันน่าจะสร้างมานานแล้วอ่ะตอนที่ยังไม่เมืองไม่ใหญ่ขนาดนี้อ่ะดูดิร้านอาหารทั้งนั้นเลยโอ้ร้านอาหารที่นี่เขาจัดเต็มว่ะโอ้ปิ้งย่างก็มีว่ะปิ้งย่างว่ะมีคิวเนาะร้านดูดีว่ะร้านอาหารดูดีนะชั้นนี้ก็ร้านอาหารนะเฮ้ยเหมือนเป็นโรงหนังวะวะนี่ก็จะเป็นหนังที่เขาเข้าฉายอยู่หรืออาจจะใกล้ๆนี้ก็ได้นะก็จะเป็นหนังเดินออกก่อน
โอ้คืออะไรวะโอ้ยดูมีไฟด้วยนี่ทำอะไรกันวะแม่งไลฟ์กันอย่างนี้เลยเว้ยไลฟ์กันแบบเต็มที่เลยอ่ะงงเลยเดี๋ยวหาทางกลับบ้านก่อนนะตอนนี้หลงละแม่งลืมออกมาแล้วมืดเลยออกอีกฝั่งหนึ่งด้วยไงผมหาทางกลับบ้านถูกแล้วนะก็คือตอนที่เราไปเนี่ยเราไปจากตรงจุดเนี้ยที่ผมว่าไก่น่ากินเนี่ยผมเดินไปนู่นแล้วก็ไปเข้าฝั่งนู้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นหลังห้างห้างมันก็คือห้างตัวนี้เนี่ยแหละตรงเนี้ยคือห้างใครอยากมาหรือถ้าเกิดเห็นแถวนี้แล้วแบบคุ้นๆตรงเนี้ยคือห้างละเออแล้วผมก็จะเดินไปทางนี้ก็เดินไปทางนี้ตรงๆออกมาจากห้างนะมันก็งงเพราะว่ามันออกคนละทางกับทางเข้าเลยงงนิดนึงโอ้ยกว่าจะเดินมาถึงก็แยกตรงนี้ก็คือแยกที่พักเราเนี่ยแหละก็ถ้าเกิดเลี้ยวขวาไปเนี่ยก็คือที่พักเรานะแต่เราก็จะเดินมานี่เพื่อที่จะไปเมนี่ที่เราเคยไปปะนับถอยหลังละ20วิ19 18เราจะเดินไปเพื่อที่เราจะไปซื้อขนมซื้อแตงโมกินเนาะอาจจะซื้อขนมเป็นของฝากก็ได้เนาะติดใจแตงโมวันก่อนแม่งโคตรอร่อยแล้วแม่งถูกมากนี่ร้านนี้เข้าไปเลยโอ้เย็นโอ้เขายังชั่วเขายังชั่วโอ้ยแม่งราคาดีว่ะเอ้ยไอ้นี่เหมือนเป็นครึ่งลูก 9.9 9.9 ก็50บาทเองอะเอ้ยไอ้นี่ 4.6 54 20ดูดิ20กว่าบาทเออแต่อันนี้ก็เหมือนจะดีเท่าไหร่ 5.7 ประมาณเกือบ30บาทเอออันนู้นดีอันเนี้ยถ้าเกิดเป็นลูกหนึ่งอะมันก็ 0.98 หยวนผมคิดว่าน่าจะเป็นต่อโลนะเพราะว่าดูจากราคาที่มันผ่าเป็นซีกแล้วอะเดาว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นแบบ 0.98 ลูกหนึ่งเนี้ยก็น่าจะ10กว่าโลเฮ้ย10กว่าโลมันก็แค่ 5-60 เองเหรออ๋อมันลดราคานี่จริงๆมัน 1.68 เฮ้ยแม่งถูกจริงว่ะได้แตงโมมาแล้วนะนี่ได้มาแบบครึ่งซีกอะโคตรใหญ่4หยวนกว่านะแล้วก็โค้กขวดหนึ่งขวดเล็ก 2.2 หยวนเดี๋ยวไปกินที่ห้องสะใจอ่ะทุกคนตอนนี้ก็กลับมาถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหอากาศแม่งแบบบอกเลยแม่งร้อนจริงว่ะเดี๋ยวผมก็จะนั่งกินแตงโมลูกนี้นะซีกนี้แหละสำหรับวันนี้ประมาณนี้เนาะเจอกันตอนเช้าครับ